มหายไปไหนเนาะฉันต้องการซ่อนตัวตนของฉันและฉันต้องการซ่อนความแข็งแกร่งนั่นนะ Go back is it my feelเป็นตัวเดโมที่ไม่มีเสียงอะไรเหรอโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นเอฟเกมมันบั๊กเอ๊ะยังไงกันเนาะภาพสวยอยู่โอ้ภาพสวยแต่ทำไมถึงไม่มีเสียงเนี่ยอารมณ์ออกแนวภาพจะคล้ายๆ My Time at Portia คล้ายๆกันแต่ว่าน่าจะค่อนข้างกระตุกพอสมควรเลยจะอยู่ระหว่างพัฒนาแต่งงที่ว่าทำไมในเกมไม่มีเสียงSelection. มีให้เลือก ability ด้วยนี่ด้วยเลือกยังไงเลือกตรงไหนเอ่ย Kelly อ๋อเลือกเป็นตัวละครวินนี่วินนี่ยังไม่ปลดล็อกมี magic ด้วยเหรอตัวผู้หญิงตัวผู้ชายต่างกันตรงไหนตัวผู้หญิง The initial planting profit เกี่ยวกับสกิลเพาะปลูกฝ่ายชายเป็นตกปลาเหรอแน่นอนว่าเราเลือกผู้หญิงโอ้ปรับแต่งตัวละครได้สุดยอดผมยาวไปเลยเดี๋ยวอ๋อคลิกขวาย้อนกลับโอเคปรับสีผมทำไมมันไม่ค่อยจะขาวเลยนะอยากได้ปุ่มขาวแต่มันไม่ค่อยจะขาวให้เลยทำเป็นผมทองแล้วกันอันนี้หน้าเดียวกว่าโอเคครับใช้แบบเดิมๆไปก่อนแล้วกันเกิดสกินไอโบรไอโอ้โหมันเลือกแบบเดียวกับสีผมเราได้ปะคือโอ้โหแบบนี้แล้วกันจมูกโอเคไว้แบบนี้แหละแต่งหน้าอันนี้แถมดอกซากุระให้หนึ่งดอกเคลลี่ชื่อประจ
จำอ๋อมีตั้งวันเกิดด้วยโอ้ my god สปริงสปริงแล้วกันโอเคยินดีด้วยคุณได้มาเป็นหนึ่งในฟาร์มเจ้าของฟาร์มในเมืองเราแล้วฉันท่านนายกรอคุณอยู่ที่ฟาร์มของเราโอเคเราก็ต้องไปที่ฟาร์มแต่ก่อนอื่นนะมันไม่มีเซตติ้งเหรอเพียงหายไปไหนในเกมนี้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยยิ่งนักเนี่ยเสียงทำไมถึงไม่มีเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเนี่ยฟังๆเลย What all sound off อันนี้คือมันเปิดหรือมันปิดมันเปิดหรือมันปิดอยู่โอเคแบบนี้น่าจะเปิดใช่ไหมขอลองรีเกมหน่อยนะรีเกมแล้วก็ยังไม่มีเสียงอ่ะโอ้ my god แปลกดีหรือเดโมมันไม่มีเสียงจริงๆคือเป็นเดโมที่ไม่มีเสียงเหรอเป็นไปได้เหรอไม่ได้นะมันดูตลกมากเลยนะเดโมไม่มีเสียงเนี่ยค้างหน้าโหลดดิ้งด้วยน่าจะต้องเปิดอยู่มีเสียงไหมสักนิดนึงไม่มีเสียงเลยโอเคไม่มีเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวยอมเงียบเล่นแบบเงียบไม่เสร็จแล้วต้องเรียกมาอีกโอ้ my god โอเคเริ่มเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมมันไม่มีเสียงจริงเลยนะฮะ Oh my god เกมภาพสวยดีจังเลยแต่ไม่มีเสียงฉันน่าเสียดายหรือเขาอาจจะมีแต่ว่าเราทำผิดวิธีต้องทำยังไงมันถึงจะมีเสียงเนี่ยโอ้แม็กยังลอยลอยผีเสื้อเกาะจะหลุดขอบป้ายอยู่แล้วลูกสวีสวัสดีเรามาเลือกตัวละครกันอีกรอบเลือกไปเลย
นี่เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยสปริงโอเคมันไม่มีเสียงจริงกับเล่นเกมไม่มีเสียงนี่โคตรเหงาเลย โอ้ยตายแล้วตายแล้วลูกเอ้ยมันไม่มีโอ้โหกระโดดกระโดดนี่ไงหมูหมูดีที่สุดหมูอ๋อวับวับเลยอ๋อหมูขี่หมูเราไม่ได้ขี่เองเป็นวับขี่หมูคือการวับนายกเลยท่านเทศมนตรีใช่แล้วน้องหมูน้องหมูเป็นวาร์ปเราขี่ไม่ได้หรออยากขี่หมูขี่ชนนายก นายกของเมืองเอามีระบบเฟรนด์ชิพด้วยโอ้ my god as a new customer you must have a lot of problem break to this town สักหน่อยในดำเมืองตำนานเกี่ยวกับเทพก็น่าจะเทพอยู่หรอกไอ้ฝักนั้นมันอะไรมันข้าวโพดล่ะฝักมันข้าวโพดแต่รวงข้าวไหมคะมันร้องข้าวแต่ฝักข้างล่างเหมือนข้าวโพดแต่ต้นอยู่ติดดินอะไรเนี่ยมันคือผักอะไรเนี่ยมันคือต้นอะไรเกมประเทศอะไรน่าจะประเทศจีนนะไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูค่ายที่เขาทำเลยบ้านมาบ้านหลังเดียวเหมือนกันเลยบ้านชั้นเดียวไม่ทำเลยไม่ทำเวชโอ้ไม่ก็ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่โอเคแม่งเอ้ยไปวิกเดี๋ยวเราก็นึกว่าโหไล่กาปโทษเอาอ๋อนึกว่าบั๊กมีการชาร์จก่อนชาร์จก่อนแล้วก็วิ่งออกไปให้ตายเถอะทำไมภาพในพอร์เทรตในภาพตรงนี้ฮะตัวละครดูสวยสวยดูน่ารักแต่ตัวจริงๆนี่คนละเรื่องเลยโอเคสอนเกี่ยวกับการปลูกผักปลูกพืชกด F เพื่อรดน้ำ F โอเคกด F เป็นการเลือกรดน้ำหว่านเมล็ดโอเคเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรเราดูมาแล้วโอเคโอ้โหโอ้โหได้มาเพียบเลยโอเคเราจะไปเดินเล่นด้วยตัวเองก่อนมาอันดับแรกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีหมูได้ไหมอ๋อนี่ไง My brother had to fix the wall in the top ของเมืองโอ้แมปใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหใช่ได้ใช่ได้โอเคแต่ไว้ก่อนมันคือข้าวเหรอนี่มันไม่น่าจะใช่ข้าวนะเอาตรงๆนะมันคือโอ้โหมันคือวีทมันคือแต่ต้นโคตรใหญ่เลยไปเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวดีจังใครปลูกไว้ให้ท่านนายกเหรอเก็บน่าจะได้เป็นตันเลยวะเนี่ยข้าวต้นขนาดนี้อันนี้อะไรอ่ะบกชอยใช่ไหมหวานหวานอันนี้
อันนี้คือหวานหรือยังอ่ะอันนี้หวานหรือยังอ่ะยังไม่หวานนี่อ๋อต้องมีอันนี้ก่อนอะไรเนี่ยอันนี้ใช้ขุดอย่างนี้ก่อนโอเคมีพลังงานด้วยพลังงานแสดงเป็นลูกแครอทโอเคพอแบบนี้แล้วอ๋อนี่พอเป็นสีนี้แล้วก็หวานได้ทีนี้เรากดสวิตช์เป็นอย่างนี้อ๋อแต่ว่านี่ต้องทีละอันโอ้โหลดแล้วโตเลยล่ะนี่ขนาดเอ้ยสีทองสีทองนี่ขนาดปกติผักไข่พวกนี้มันต้นเล็กๆมากเลยนะแล้วถ้าปลูกพวกมะพร้าวฟักทองนี่มันจะขนาดไหนเนี่ยกด F กด F แล็กมันน่าจะมีเสียงเสียงทุกนิ้วป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสื่อเสียงเพลงประกอบสักหน่อยดีเดียวเงามากเลยมาเล่นเราหมดละขุดไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเข้าบ้านได้ไหมเข้าบ้านได้อ๋อเดินเข้ามาเลยไม่ต้องมีเราฉากบ้านโคตรเล็กเลยอ่ะนั่งได้อ๋อนั่งนั่งเพื่อฟื้นฟูพลังงานลุกกดคลิกขวาโอเคอันนี้นอนน่าจะสกิปวันอันนี้เอาแต่งตัวอ๋อมีโอ้โหมีของแต่งตัวด้วยหลายชิ้นเลยโอเคเราไปทำเควสก่อนอะไรเนี่ยคนอยู่แอนิมอลเลี้ยงสัตว์น่าจะอีกนานอันนี้น่าจะเป็นขยายแปลงอันนี้ชอบดูคือไม่ได้ปลูกผักในอิสระแต่ว่าปลูกในแปลงตามแปลงต่างๆอุทโทีอ๋อขุดที่พื้นก็ได้นี่ฉันลองมันทุกทางแล้วแต่บ้านนี้มันก็ไม่มีหวังจะซ่อมได้เลยเป็นบ้านที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากที่สุดในเมืองแล้ว This experiment on the farm อะไรพูดถึงเราล่ะไม่น่าใช่นะจะพอแล้วมาซ่อมนะไว้ก่อนนะใช่มันเงียบมากมันเงียบมากเงียบสุดๆเงียบจนต้องแบบมันเงียบชนิดที่ว่าไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วเนี่ย เปิดไม่ได้ลิขสิทธิ์เปิดไม่ได้มันลิขสิทธิ์นะสิอยากเปิดอย่างนั้นแต่มันลิขสิทธิ์นะโคตรเงียบเลยเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันต้องเล่นไปพูดไปเองไม่งั้นแบบโอ้โหมันเงียบจนแบบเหงาอะเฮ้ยเฮ้ยเราเจอผักเดี๋ยวก็เก็บสิครับเก็บได้ไหมอ๋อเก็บไม่ได้ล่ะอะไรเนี่ย Animal Followingวายในมอลอ๋อฮะแอนิมอลอินเดอะวายสัตว์ป่าและที่บ้านสัตว์ในป่าและในบ้านของเราสามารถไปจับได้เหรอหมายถึงรูปผัวนี่เหรออ๋ออ๋อหมายถึงว่ามันจะตามเราหมายประมาณว่าไปจับแล้วก็ลากมันเข้าบ้านเข้ากรงเข้าครอกอ
มากกับระบบภาษาก็ถ้าทำมาดีอันดับแรกเลยนะระบบอื่นต้องแก้เลยขอเสียงเกมก่อนนะตอนนี้จังหวะจะขอเสียงเกมก่อนเลยนี่ไงอ๋อฟันเดิลเก็บไม้ทันแล้วอ๋อเฟรนชิปตามไหมโอ้โหเดินโคตรช้าเลยหวัดดีหวัดดีคนนี้ใครภาพมันแปลกที่ไม่ติดเลยก็ติดแหละมันจะมีเหรอแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะถ้า YouTube มันแจ้งมาก็หันหารกันแล้วกันนะเกมมันเงียบจริงภาพสวยอยู่อ่ะเหมือนตัวละครมันเหมือนเกมอะไรนะเป็นเกม MMORPG เป็นเกมออนไลน์อ่ะเก็บเวลล่ามอนภาพตัวละครออกแนวแบบตุ๊กตาออกแนวตุ๊กตาเบลๆหน่อยภาพสวยอยู่ระบบก็น่าสนใจอยู่มีเลี้ยงสัตว์มีปลูกผักมีเก็บของป่าอาจจะมีล่ามอนเตอร์ขุดเหมืองด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจทำอะไรล่ะสอนตัดไม้โอเคได้ขวานโอเคสอนตัดไม้โอเคเราได้ขวานแล้วเขย่าได้ด้วยเหรออ้าวแล้วอ๋อโอ้โหขวานมันขนาดนี้เลยเหรอโคตรโหดสับทีไปครึ่งต้นโคตรน่ากลัวใครก็ตามจะไปหาเรื่องกับเจ้นะฮะโอ้โหตัดทีต้นไม้กระจุยกระจายอ่ะแล้วอ๋อนั่นใครอ๋อน่าจะเป็น NPC สอนขุดเมืองขุดหินเราก็ต้องไปคุยเราจะได้พิกแอคใช่ไหมใช่แน่นอนใช่เลยนี่ไม่ต้องอัพแล้วขวานตัดรถถังได้เลยเนี่ยส่วนคนนี่น่าจะเป็นออกแนวเดือดฮักไม่ก็ทอโอ้แรงโคตรเยอะตัดต้นไม้3ทีต้องเลิกขาดเลยตัวเองกันไปตามเรื่องตามราวขอพิกแอคได้แล้วอ๋อเป็นค้อนเหรอใช้ค้อนทุบอ่ะเหรอโอเคค้อนก็ค้อนทุบได้หมดเลยไหมทุบได้หมดเลยหรือเปล่าทุบอันนี้เป็นอะไรคอปเปอร์เอาทำไมง่วงอันใหญ่ทุบได้ไหมอันใหญ่ก็ทุบได้ชาได้ไหมชาไม่ได้อันใหญ่ทุกนานมากโอ้อันใหญ่ทุกนานนานโคตรเลยมีแร่แปลกๆไหมอันนี้น่าจะไอรอนหรือเปล่าดูจากสีแล้วน่าจะไอรอนอาจจะเหล็กสกิลเลเวลอัพเลยสเตมิน่าอัพด้วยยิ่งใช้สเตมิน่าเยอะสเตมิน่าก็อัพว่าแต่ทำให้ขุดนานมากโอ้โหอันนี้ไว้ก่อนเลยอ่ะไอรอนจริงด้วย
มีใครสอนผมตกปลาไหมครับอยากตกปลาครับตัด1ตัด2ตัด3เอื้อโคตรดุเราไปทำอย่างอื่นก่อนกด M เปิดแมปแล้วก็ทูฟิกนี่อยู่ตรงนี้คนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่สอนเรานี่อะไรเนี่ยหมูน่ารักปิกตะมุตะมิเอตาก้อนอ๋อพิกอัพได้โอ้โหอุ้มหมูไปวิ่งวิ่งเอ้ยเดี๋ยวอันนี้น่าสนใจสีเขียวๆเอเมอรัลด์เดี๋ยวลงก่อนลูกลงก่อนโอ้โหไม่ไหวเลเวลขอยังไม่ถึงกลับบ้านกลับกันเธอเรากลับบ้านเรากันอันนี้อะไรอ่ะเราเอาหมูเอาวางไม่ได้เหรอเอาไว้ในบ้านเลยแล้วกันนะฮะอยู่ตรงนี้นะเอาออกจากบ้านไม่ได้โอ้ my god ปิดประตูเราต้องไปไหนนะทางนู้นปึ๊บโอเคทางนี้นี่ใครอะไรเนี่ยอ๋อเคียวทำไมนี่น่าจะไว้เก็บเกี่ยวใช่น่าจะเป็นเกมของทางจีนมันเป็นของค่ายอะไรเนาะของค่ายไหน The Duppet Rocket Studioจะเป็นเกมแรกที่เขาลงสตรีมเลยใครขึ้นมาทักทายแบบคนปกติก็ไม่ได้นะแล้วก็ลงหน้าทิมไปโอ้ท่าเดินตัวละครเรานี่แบบเหมือนในนิทานอีสปเลยเดินต๊อกเล็กต๊อกเล็กไหมโอเคก็เป็นผู้ชายใช่ไหมหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยดูไม่ออกแต่มีซิกแพคด้วยโอ้โหซิกแพคมันทูแพคอะไรนะอ๋อใช่คีโอเคก็ไม่มีอะไรตัดเชื่อมีเหนื่อยด้วยต้องกดรัวๆไม่ได้ต้องค่อยๆกดก่อนอื่นเลยนะเรามีช่องเก็บของไหมเรามีช่องเก็บของหรือเปล่าเอ้าหมูยังอยู่ในบ้านไปนะอย่าออกมานะรู้สึกมันจะมีคราฟด้วยนี่ไงคราฟติ้งอ๋อมีแต่ทูนี่แล้วไม่มีครับกงครับกล่องอะไรเงี้ยไอเทมอันนี้อ๋ออันนี้เอาโหกระเป๋าเราเยอะอยู่นะเนี่ยเราไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเราต้องไปคุยกับใครนะเขาจะไปคุยกับที่ร้านขายของชำอันนี้เควสนี่เขาให้ซ่อมบ้านเหรอไม่ใช่นี่อันนี้ซ่อมอะไรอ่ะมีแพต้องใช้ไม้โอเคเดี๋ยวก่อนโอเคไว้ก่อนเรายังไม่มีสัตว์อ๋อนี่กล่องไว้ส่งของโอเคแล้วทีนี้เราต้องไปไหนเราจะไปที่นี่เราก็ต้องขี่หมูมาตรงนี้
ไปไหนทางนี้คือเกมอันนี้คือที่ไหนเนี่ยสวัสดี you have จ้างคุณไม่ได้นอนตรงนี้ได้ไหมนอนได้อ๋อมีห่มผ้าเฮ้ยโอ้สุดยอดเฮ้ยหลายเกมน่าจะมีระบบนี้ระบบห่มผ้าโคตรเท่เลยห่มผ้านอนห่มผ้านอนสุดยอดเอ้ยนี่นี่โดดแบบสไลด์ด้วยสุดยอดใช้ได้ใช้ได้นั่นใครเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีท่านนายกคุณฮาร์ดเดี๋ยวนะไอ้สีแดงๆนี่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยมิชชั่นรีซีฟออรับมิชชั่นไปแล้วมันให้เราไปที่ไหนอ่ะกอสซี่สโตร์ร้านขายของชำอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้คนละทางเลยอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมิชชั่นบอร์ดใช่หรือไม่ใช่แล้วต่อส่งได้เลยถ้ามีของก็ส่งได้เลยเยี่ยมก็ส่งไปเลยสิครับอันนี้ต้องรอปลูกแล้วไม่มีที่ร้านขายของชำน่าจะมีอันนี้ใครเนี่ยคล็อกสวัสดีเกมเพย์ก็โอเคจีบคนได้ไหมเดาว่าน่าจะจีบได้นะเพราะว่ามันมีระบบค่าความสัมพันธ์ด้วยอยู่ไหนแล้วในนี้ไม่แน่ใจว่าจะโชว์หรือเปล่าแต่ตอนคุยกับคนอ่ะมันจะมีนี่ไง relationship นี่ไงเดาว่าน่าจะจีบได้FP นี่น่าจะหมายถึง Friendship Point หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นบ่งบอกความสัมพันธ์กดเข้าไปดูรายละเอียดได้ไหมไม่ได้ Dislike น่าจะเราว่าน่าจะจีบได้แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำระบบนั้นมาหรือยังได้ทรงผมนี้ทำไปไม่มีให้เราเลือกอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ลอยดอกไม้นี่มันเหลืองแสงได้ด้วยเหรอสังเกตมันเริ่มเหลืองแสงเนี่ยเป็นทัตทูเหลืองแสงสุดยอดไปเลยได้อะไรเนี่ยได้ค้อนมาแล้วร้านขายของชำตรงนี้เหรอลอรี่โฮมไม่ใช่นี่มันบ้านชาวบ้านเขาสั่งอะไรมีจับหิ่งห้อยด้วยหิ่งห้อยจับยังไงอ่ะนะ reconstruction คอนไว้สำหรับปิดสิปิดนี่เราเอาไปได้เหรอแล้วเราเอาไปไหนอ่ะพากลับบ้านไปกินด้วยแล้วกันไปกลับบ้านกันนุ่มกินไหมอ่ะยกให้เอาไปเลยอะไรเนี่ยเราต้องกลับไปที่บ้านเหรอเปิดทีเซฟวิ่งอ๋อมีเซฟก่อนโอเคเซฟได้ยังเซฟแล้วแล้วรายการภารกิจเอานี่ไงรายการภารกิจออเดอร์ต้องส่งแล้วเราจะซื้อเมล็ดพันธุ์ผักจากไหนอ่ะก็ถ้าเป็นร้านกอสซี่ก็ดอนวานาก็น่าจะตรงนี้ถูกไหมอันนี้น่าร้านตัดผมในเสื้อผ้าอันนี้บ้านนกอันนี้สเตชันวอริเออร์โอชาร์ดนี่คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นแปลงดอกไม้อันนี้โรงพยาบาลโอเคตก
ปลาเชบอนถ้าเราอยากได้เบ็ดตกปลาต้องไปตรงนั้นโคตรไกลเลยมันไม่มีคนขายของคริสตัลแชร์โอ้โหนี่นะกระโปรงจุ่มลงไปข้างในแล้วนะโอเคมันว่าเราหาพี่หมูพาเรากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกันกลับยังไงเนี่ยต้องมีเฟรนด์ชิพก่อนแล้วไอ้คนเข้าบ้านไม่ได้ด้วยอันดับแรกเลยหลงทางอันนี้คืออะไรแอปบี้คาร์บินเจอละหมูกลับบ้านหมูหลับปลุกหมูก่อนอ๋ออ๋อเราต้องมาเปิดอ๋อต้องมาเปิดเวฟพอยต์โอ้ my god อ๋อนี่อ๋อนี่คือถ้าจะไปนู่นไปนี่ต้องเดินไปเปิดเองก่อนโอเคกลับบ้านสวัสดีสวัสดีน้องหมูพลังงานเรายังเหลือเราก็เก็บสักหน่อยหิ่งห้อยจับนี้เลยนะเก็บเลยเก็บมีสกิลฟอร์ดเลเวลอัพแล้วมันมีที่ให้ซ่อมอันนี้เมื่อกี้ซ่อมเท่าไหร่นะขาดไม้เยอะเลยตอนนี้3 ทุ่มครึ่งเราไปจับหิ่งห้อยมาให้หิ่งห้อยมันตามเราแล้วก็ต้องแต่งตอนกลางคืนเนี่ยไฟฉายไม่ต้องเอาหิ่งห้อยมาเป็นไฟฉายให้จัดมากไปจับมีได้ไหมไหนเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะคนเล่นยังไม่ได้ยินเสียงเลยตอนนี้มีแต่เสียงเพลงเนี่ยไม่นะน่าจะเสียงเพลงใน YouTube หรือเปล่าน่าจะเสียงเพลงใน YouTube ไม่ใช่เสียงเกมข้างๆนั้นมันสั่นทำไมถังไม้ถึงสั่นอ้าวเดินไม่ได้ What Oh my god อะไรกันนี่เดินไม่ได้ขยับไม่ได้กดอะไรไม่ได้ จบแล้วเดโมจบแล้วเดโมเกมนี้กดอะไรไม่ได้เลย Oh my gosh โอเคสวีดัสสวัสดีลาก่อน บ้าเอ๋ยกดอะไรไม่ได้เลยน้องหมูสวัสดีน้องหมูมันจบเดโม่ป่ะมันน่าจะไม่จบมันน่าจะบั๊กเพราะตอนแรกอะเปิดมาก็คือตอนแรกอะมันบั๊กค้างแต่หน้าโหลดดิ้งเปิดเกมใหม่หลายรอบมากกว่าจะขึ้นเดาว่าไม่น่าจะบั๊กเพราะงั้นโอเคจบดูโอ้โหหมูที่ลังกาอ่ะเราก็นั่งดูน้องหมูไว้แล้วกันนะโอเคเกมนี้เป็นเกมเดโมนะฮะเป็นเกมไว้สำหรับดูน้องหมูเล่นตีลังกาทำ6สูงในบ้านเรานะฮะส่วนเราก็มีหน้าที่แค่ยืนอยู่เฉยๆในบ้านนะฮะ
น้องหมูขาสั้นสั้นเดินได้ยังไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเอาไปทำขาหมูไม่ได้นะแบบนี้แต่ถ้าเอาไปทำซี่โครงนี่นะเนื้อน่าจะเยอะอยู่ว่าซอสบาร์บีคิวยังเหลือนะมีเบคอนด้วยทำอบบาร์บีคิวอยู่ไหมโอเคพอแยกย้ายหาเกมอื่นเล่นต่อดีกว่าเดี๋ยวลองกดซ่อมเกมดูก่อนไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะเป็นที่ตัวเกมเองมันน่าจะยังไม่สมบูรณ์นะเอาเป็นว่าค่อยรออันน่าจะมีอัปเดตแก้เพราะว่าเกมมันเพิ่งลงเมื่อวานเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเกมน่าจะเพิ่งลงเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นอลีเอ็กเซดเกมน่าจะมาภายในปีนี้เนี่ย2022แต่ไม่รู้ว่าวันไหนก็โอเคพอก่อนปิดไม่ได้ด้วย